อ่ะสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาใช้รูปเดิมนะครับคือรูปขวดหรือ bottle นะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาใช้เทคนิคต่างกันออกไปนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเป็นการซ้อนภาพง่ายๆคลิปนี้ก็จะเป็นการซ้อนภาพเหมือนกันแต่จะเป็นอีกเทคนิคนึงเพื่อให้ภาพมันอาจจะดูดีมากขึ้นนะครับก็ เปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมาแบบคลิปแรกนะครับผมแล้วก็ใช้วันนี้ผมจะเครื่องมืออันนี้นะครับเขาเรียกว่าMagnetic Lesson Tool นะครับคือมันจะมีให้เลือกนะครับคือเอาไว้ง่ายเนี่ยให้เรียกภาษาบ้านๆก็คือเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เหมือนกับว่าใช้ในการเลือกเฉพาะส่วนของรูปภาพนะครับเห็นไหมคือมันจะเลือกให้เรานะฮะมันจะแบบลากเส้นไปตามของเราแล้วก็แค่ลากเมาส์ไปนะครับคืออย่างบางทีฟังก์ชันเนี่ยจะช่วยได้สมมติถ้าเราต้องการจะ copy เปลี่ยนความเข้มจางเฉพาะส่วนอย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยได้เพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำนะฮะมันจะเปลี่ยนทั้งฉากเลยมันก็คงจะดูไม่สวยนะครับเทคนิคนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความนิ่งของมือของแต่ละคนนะครับมือผมอาจจะไม่นิ่งนะแต่ว่าคุณอาจจะทำได้ดีกว่าผมนะครับอย่างที่บอกนะครับคลิปนี้ไม่เน้นทฤษฎีนะครับเน้นเอาไปใช้งานนะฮะคุณก็กดแล้วแต่นะครับคุณก็กด copy ก็ได้อ่ะ copy ไว้ก่อนกันพลาดนะครับ copy ไว้แล้วก็อาจจะกด Ctrl C copy นะครับแล้วก็ Ctrl V คือวางเพิ่มมาอะไรก็จะได้รูปใหม่อันหนึ่งหรือคลิกก็ได้นะครับหรือคุณคลิกเลือกตรงนี้นะฮะเครื่องมือตรงนี้ชื่อว่า Move Tool ใช้ Move Tool เนี่ยเลือกนะครับใช้ Move Tool เลือกเอานะฮะมันชอบเบอร์เรอร์นี่อ่ะใช้ Move Tool เลือกเอาก็ได้นะครับก็มาที่เลเยอร์ตรงนี้ดีกว่าMove Tool เลือกเอานะครับแล้วก็กด Alternate เมาส์ซ้ายก็ได้ก็จะเป็นการ copy อีกแบบนึงนะฮะเอามาละ2อันโอเคละมาเลเยอร์นี้อ่ะสุดท้ายแล้วก็มา Opacity นะครับเทคนิคเดิมของเราหากินได้ตั้งเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับก็จะได้ภาพที่ดูมีศิลปะมากขึ้นอันนี้จริงไม่รู้ว่าใช่ศิลปะหรือเปล่าแต่ก็ง่ายๆนะฮะนอกจากเทคนิคตะกี้ถ้าบางคนเนี่ยไม่อยากจะเสียเวลาไปเลื่อนไปเลื่อนมาแบบฉากตะกี้นะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้คือต้องขออภัยว่าผมเองก็เป็นมือใหม่นะครับผมไม่เคยเรียนทางด้านกราฟิกดีไซน์หรือทางด้านถ่ายภาพทางด้านนิเทศอะไรนี้มาก่อนเลยผมซื้อหนังสือมาอ่านเองนะครับลองผิดลองถูกนะครับก็มีเทคนิคอะไรก็มาแบ่งปันนะครับถ้าชอบยังไงก็ติดต่อกดไลค์อะไรบริจาคก็ได้นะครับบริจาคแค่สักบาท2บาทก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะครับหรือไม่บริจาคก็ได้จะดูฟรีก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคดีๆนะครับคลิปหน้าผมจะมาสอนเทคนิคง่ายๆเหมือนกันพื้นฐานจริงๆแต่เราทำพลาดให้มันได้สวยได้นะครับ